ัยรุ่นกลางทุ่งจ้ากลางทุ่งมีแต่วัยรุ่นเขาบอกต่อๆกันไปอ่ะพี่ว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้โอเคนะถูกด้วยบะหมี่แห้งหนึ่งแล้วก็บะหมี่หมูน้ำตกคือเขาตัดต่อกันไปอย่างเงี้ยคนนู้นบอกเฮ้ยมึงไปดูนะมึงดูให้ดีนะร้านมันจะมี2ร้านถ้าเข้าทางองค์พระจะเป็นร้านแรกแต่ถ้าเข้าทางนู้นจะเป็นร้านที่2เลยอยู่สุดเลยบางทีก็ไม่ถึงบางทีก็ช่วงบ่ายก็หมดก็คือหนูหมดเลยก็คือหนูจบเลยก็คือไม่ขายไม่มีอะไรขายแล้วไงแต่เสาร์อาทิตย์น่ะหนูจะขายดีมากใช่ตอนแรกเขาก็พูดอยู่ว่าจะมีคนมากินหรออะไรอย่างนี้ไงพี่แต่ว่ามีคนมากินตลอดดูผมไม่น่ามีลูกค้าถ้ามาเจอลูกค้าช่วงเที่ยงผมก็เยอะเจอคนงานเข้าไปเยอะมากวัยรุ่นกลางทุ่งค่ะหนูไม่กินเนื้อค่ะก็มีอาหารตามสั่งจ้าแต่หนูว่าหนูเปิดช่วงประมาณ3โมงหนูจะทำให้เรียบร้อยเลยจ้าเพราะว่าบางทีลูกค้ามา2โมงครึ่งอย่างเงี้ยหนูก็ยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยพี่บางทีหนูอยู่คนเดียวลูกก็ไม่มีใครอยู่ไงปีแรกหนูขายพวกของชามแล้วพวกหนูเพิ่งเข้ามาขายปีที่3เนี่ยเพิ่งมาได้สิ้นปีนี่แหละคือเขาต่อกันไปอย่างเงี้ยพี่แบบว่าคนนู้นบอกเฮ้ยมึงไปดูนะมึงดูให้ดีนะร้านมันจะมี2ร้านถ้าเข้าทางองค์พระจะเป็นร้านแรกแต่ถ้าเข้าทางนู้นจะเป็นร้านที่2เลยอยู่สุดเลยเขาจะพูดอย่างนี้ใช่ตอนแรกเขาก็พูดอยู่ว่าจะมีคนมากินหรออะไรอย่างนี้ไงพี่แต่ว่ามีคนมากินตลอดดูแบบไม่น่ามีลูกค้าเขาเคยมากินกันแบบตามหมู่บ้านเงี้ยเขาก็บอกต่อกันไปอ่ะพี่ว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้โอเคนะถูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่วัยรุ่นกลางทุ่งมีแต่วัยรุ่นโรงงานเขาก็มากินกันบางทีเขาก็โทรมาสั่งหนูแบบสั่งไว้รอเพราะว่าหนูมีลูกค้าช่วงเที่ยงลูกค้าลงกึ่งหนูไงลูกค้าลงกึ่งหนูก็ต้องทำกับข้าวทำอะไรไว้ให้เขาเงี้ยรอเขามาถึงเขาก็จะได้กินเลยอ่ะพี่แล้วพี่ทำเองหมดเลยเนี่ยจ้าหนูทำเองหมดเลยแต่เสาร์อาทิตย์น่ะหนูจะขายดีมากเพราะว่าคนเขามากินวันหยุดอย่างเงี้ยเขาก็จะมากินกันบางทีเขาก็มารอหนูก็ไม่อยากเขารอนานอะไรเงี้ยถ้ามาเจอลูกค้าช่วงเที่ยงหนูก็เยอะเจอคนงานเข้าไปเยอะมากร้านหนูร้านไปรุ่นกลางทุ่งจ้าสายเอเชียเข้าตรงองค์พระค่ะเข้าตรงองค์พระองค์นี้จะร้านแรกแต่ถ้าเข้าทางนี้จะเป็นร้านที่2สุดเลยหนูเช่าเขาอยู่ค่ะหนูเปิดตอนเช้าก็ประมาณ6โมงแล้วหนูก็จะขายพวกขนมหวานพวกอะไรก่อนแล้วพอประมาณสัก2โมงกว่าๆหนูก็เริ่มมาทำขนมก๋วยเตี๋ยวก็ประมาณ3โมงลูกค้าหนูก็จะได้กินหมดแต่ถ้ามา2โมงครึ่งเนี้ยหนูก็แบบน้ำมันยังไม่เดือดดีหนูก็ไม่อยากให้กินอะไรกี่โมงปิดแล้วแต่อ่ะบางทีลูกสาวมาเปลี่ยนก็ประมาณ4ทุ่มครึ่งก๋วยเตี๋ยวก็ประมาณทีก็ช่วงบ่ายก็หมดเร็วสุดก็ประมาณ2โมง3โมงอะไรอย่างเงี้ยพี่หมดก็คือหนูหมดเลยก็คือหนูจบเลยก็คือไม่ขายไม่มีอะไรขายแล้วไงเพราะว่าหนูซื้อมาแบบวันต่อวันทุกวันเลยค่ะถ้าไม่เหตุการณ์อะไรฉุกเฉินขึ้นมาก็ทุกวันวัยรุ่นกลางทุ่งค่ะ